อัดพระสุดแจงด่วนไม่ใช่เกรทวรินทร์ดาราแทงข้างหลังทิ้งบอมใหม่ทำสะดุ้งจากกรณีที่นักแสดงหนุ่มอัดพระสุดได้ออกมาแฉว่าเคยถูกเพื่อนดาราหักหลังจนกลายเป็นแผลฝังใจโดยไม่ได้บอกว่าเป็นใครแต่กลับมีคนโยงไปที่อักษรกอไก่ทำให้คนโยงไปที่พระเอกหนุ่มเกรทวรินทร์ที่เคยสังกัดช่องเดียวกันต่อมาหนุ่มเกรทวรินทร์ก็ได้ออกมาชี้แจงว่าไม่ใช่ตัวเองแน่นอนเห็นข่าวแล้วแต่เชื่อว่าพี่อาร์ตไม่ได้พูดถึงตัวเองแน่นอนเขาเป็นรุ่นพี่ที่เข้าวงการมาก่อนเจอกันตามงานช่องไม่เคยมีประเด็นอะไรแต่ยังไม่เคยร่วมงานกันล่าสุดค่ะวันที่28สิงหาคม2566หนุ่มอาร์ตพระสุดก็ได้ออกมาชี้แจงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันค่ะโดยได้ยืนยันว่าหนุ่มเกรทนั้นไม่ใช่คนที่เจ้าตัวเอ่ยถึงเพิ่งเห็นว่าคนโยงไปหาน้องเกรทแต่ไม่ใช่น้องเกรทนะครับน้องนิสัยดีมากเจอผมทุกครั้งก็ไหว้ทุกครั้งน้องเกรทน่ารักครับอย่าโยนอะไรแย่ๆไปให้น้องนะครับส่วนเป็นใครนั้นน่าคิดนะครับคนที่คุณก็รู้ว่าเป็นใครอันนี้ก็ต้องขอโทษน้องด้วยถ้าให้ใครเดาไปหาน้องน้องเขาแมนพอน้องเขาโดนสอนมาดีจากครอบครัวเขาไม่ปากแบบนั้นหรอกครับไว้ส่งมุกกรอบไปให้ทานนะครับพร้อมกับแท็กไปหาเกรทวรินทร์ด้วยค่ะขณะที่หนุ่มเกรทวรินทร์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าโหพี่ชมซะผมเขินเลยขอให้หมูกรอบขายดีๆขึ้นไปอีกนะฮะซึ่งหนุ่มอาร์ตพระสุดก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าขอโทษน้องด้วยนะที่มีคนโยงไปหา